ชาวไม้อ้อหอบรายชื่อยื่นผู้ว่าเชียงรายถอดถอนนายกอบต.ออกจากตำแหน่งหลังอนุญาตจ้างฟาร์มหมูวันนี้ได้มีชาวบ้านพื้นที่ตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายประมาณ500คนเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อนำรายชื่อชาวบ้านจำนวน 2,096 รายชื่อพร้อมเอกสารขอถอดถอนนายสมคิดศรีมูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมายื่นต่อนายบุญส่งเตชมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกรณีอนุญาตให้บริษัททีวีเอฟฟาร์มมิ่งจำกัดสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่บ้านแม่อ้อหลวงหมู่11จำนวน153ไร่โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของชาวบ้านจำนวน12หมู่บ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างฟาร์มหมูดังกล่าวซึ่งเกรงจะส่งผลต่อวิถีชีวิตและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติลำน้ำแม่อ้อหนองบัวและหนองผาต่อมานายประจนปราศกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยส่วนราชการตัวแทนจากท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ชาวบ้านทั้งหมดเข้าประชุมหารือที่ห้องประชุมพญาพิพัฒน์ชั้น3ภายในศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายจิรายุเผ่ากาตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าได้นำรายชื่อชาวบ้านจำนวน 2,069 คนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตตำบลแม่อ้อมายื่นถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อตามมาตรา5และ6ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช 2,542 โดยเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมีความผิดใน3เรื่องคือใช้ดุลยพินิจไม่ชอบในการอนุญาตให้มีการประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเลี้ยงสุกรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่3พุทธศักราช2549ประการต่อมาไม่ปฏิบัติตามผลประชาคมของหมู่บ้านจำนวน12หมู่ที่คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตจัดขึ้นโดยมีตัวแทนบริษัทมาชี้แจงและสอบถามประชาชนปรากฏว่าชาวบ้านทั้งหมด12หมู่บ้านไม่เห็นด้วยและเรื่องสุดท้ายเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อไม่สามารถจัดสรรงบประมาณปี2558มอบให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลโครงการแม่อ้อเมืองน่าอยู่ซึ่งปัจจุบันเลยกำหนดปีงบประมาณไปแล้วจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายดำเนินการตามกฎหมายถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อออกจากตำแหน่งเพราะไม่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอีกต่อไปจากนั้นตัวแทนทั้ง12หมู่บ้านได้นำเอกสารถอดถอนมอบให้กับนายประจนปราศกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังรับเรื่องถอดถอนแล้วขั้นตอนตามกฎหมายจากนี้ไปผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นถอดถอนทั้งหมดว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เบื้องต้นเข้าเกณฑ์1ใน5ของบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของตำบลแม่อ้อคือ 1,535 คนจากบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 7,674 คนจากนั้นส่งให้ผู้ถูกถอดถอนคือนายกอบต.แม่อ้อรับทราบภายใน7วันและให้ชี้แจงข้อกล่าวหาให้จังหวัดทราบภายใน30วันจากนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการให้มีการลงคะแนนถอดถอนและจัดให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.คนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งต่อไปนันทกรตาติรายงาน